โย่ก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียนเกมเบอร์คนเดิมนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Fishing Fantasy 2กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะครับซึ่งตัวต่อไปที่เราจะได้ก็คือเป็นปลาตัวนี้นั่นเองนะครับสามารถที่จะกดคลิกขวานะครับเพื่อที่จะดูดเหล่าปลาตัวเล็กตัวน้อยมาได้นั่นเองมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยน้องปลาหน้าตาประหลาดๆที่ลายเหมือนพวกรอยสักอะไรพวกนี้เนี่ยจะสามารถรอดไปได้ไหมไปเริ่มประเดิมมาก็ต้องหาปลากินก่อนเลยมีไหมแก๊งปลาทั้งหลายดูดได้ไหมขอดูดได้ไหมพี่ขอดูดนิดนึงไม่ดูดก็ได้กินทีละนิดทีละน้อยก็ได้ไม่ว่ากันนี่ไงนี่เขาเรียกว่าดูดนี่ไงกินเก็บแต้มด้วยเป็นไงล่ะรู้สึกว่าตัวมันจะคล่องแคล่วขึ้นนะครับโอเคอยู่นะผมว่าก็ดีอยู่ค่อยๆกินไปนี่ไงเรียบร้อยโอ้ยใจเย็นใจเย็นคะแนนดาวหายไปแล้วดูดมาสิสวยงามจ้าโอ้ยเกือบเกือบอู้นี่แหละของดีเอ้ยรอจังหวะใช่ไหมเราไม่ต้องรอครับเรากินไปก่อนแล้วตอนนั้นค่อยดูดกลับมานี่แหละเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะเก็บแต้มเก็บคะแนนยังเจอกับปลาตัวแดงใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นปลากระพงแดงได้เลยตัวนี้น่าจะใช่นะเฮ้ยมีอย่างนี้เราก็ต้องเก็บอยู่วะสวยนี่ไงโอ้ทีนี้ลูกพี่ก็เตรียมตัวได้แล้วลูกพี่นั่นแหละสวยไปหมดนะลูกพี่เฮ้ยไม่เหลือผมกินเรียบหมดอ่ะบอกเลยมาคุณนางเงือกผมคิดถึงคุณนางเงือกมากรอบที่แล้วผมตายไปหลายรอบมากครับผมน้ำตาจะไหลเลยครับคุณนางเงือกขอบคุณมากครับผมเวรี่กู๊ดมากครับโอ้สุดๆไปเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็สำเร็จไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงแรกของน้องปลาน้อยนั่นเองไปลุยกันต่อเลยอันต่อไปนะครับจะมีการแจ้งเตือนสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพอเราตัวใหญ่เราสามารถกักที่ตรงหางปลาได้นะครับเอาเว้ยสาวแม่งโคตรระทึกเลยสาวระทึกจัดๆอ่ะโอเคยังพอได้อยู่เว้ยอย่าเพิ่งมานะเว้ยสาวแม่งระทึกเกินเหตุเอาไงดิไปรวบเดียวเลยเขาเรียกว่ามาแบบฉาบฉวยโอ้โหมาเพียบเลยนะนี่ไงดูดทีเดียวเลยแล้วกันโอเคมาอีกไหมนี่ไงมันลงมาแล้วโอ้โหกัดได้ทีนึงมันไม่ตามด้วยมันจะตามเราหรือเปล่าไม่รู้แต่เรากัดได้หรือเปล่าพอเราตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหโดนกินซะก่อนแสดงว่ากัดมันได้โอเคเรามีเวลาแล้วเรามีวิธีแล้วแต่เราต้องไปถึงตรงสัญลักษณ์ตกใจก่อนนะครับตอนนี้แล้วเราถึงจะสามารถจัดการที่เหลือได้โอ้โหโดนกินทั้งนั้นเอาพอทำได้อยู่เอามาถึงขนาดนี้เราทำได้ดีวะมีมาแล้วเว้ยพี่แกมาแล้วมาพร้อมความน่ากลัวด้วยมีแววว่าจะเอียดเองลงมาหรือเปล่าไม่น่าจะเอียดเองลงมาแล้วถ้างั้นผมก็ดูดแล้วครับมาดิครับมาเลยพี่แกกินให้หมดไม่เหลือเรียบร้อยแต่เราตายไปเยอะเหมือนกันสุดท้ายเราก็ไม่ได้กัดหางมันนะครับเอาไว้ค่อยจัดการทีหลังก็แล้วกันไปด่านต่อไปเลยครับผมงานนี้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้ก่อนตอนนี้รู้สึกมันจะมีอะไรตัวเล็กๆอยู่ด้วยโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยเว้ยรอบนี้โอ้โหยังมา2ตัว3ตัวโอ้ยใจเย็นนะลูกพี่มากันเยอะขนาดนี้แล้วผมจะสู้ไหวไหมล่ะลูกพี่เฮ้ยไม่น่าสู้ไหวนะใจผมไม่ได้หยาบกระด้างขนาดนั้นไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นด้วยอ๋อย่อให้มันตัวเล็กสามารถย่อได้มันเห็นมาริโอเลยโอ้โดนกินทั้งนั้นเลยละว่าที่แท้ก็เก็บไอเทมเห็ดนี่เองโอ้ยอะไรอ่ะสมาธิครับมีสติเอาไว้พยายามควบคุมสติตัวเองให้ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้เรามีสติไว้ก่อนครับโอเคดีสวยนั่นแหละสวยงามดีครับผม
ใช้ได้อยู่มีสมาธิกับมันโอ้โหมันกินปลาเพียบเลยปลาเพียบเพื่อนไม่เหลือสักอย่างโอเคนี่ไงตัวเล็กไปจะได้ดูดง่ายๆหน่อยพวกตัวใหญ่ๆทั้งหลายก็โดนไปด้วยมาหน้าคนเนี่ยมันยังอยู่เสพติดอยู่กับเราเลยแหละหลอนติดตาชิบหายเออเรียบร้อยว่าตอนนี้เราก็ยังผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีนะครับไปต่อเลยครับในด่านต่อไปรอบนี้สามารถเก็บสายฟ้าได้ด้วยนี่ไงเออดูดยาวๆเลยดูดยาวๆสายฟ้าจ๋ามาเด็ดมีใบอีกไหมมีใบอีกไหมมีใบอีกไหมแก๊งนี้กินโอ้ยวิ่งอย่างเร็ววิ่งอย่างเร็วโคตรเดือดแฟดโอ้โหโอ้โหวิ่งตามวิ่งตามยังไงดีครับยังไงดีคนเธอลำบากจังเลยนี่แกมาเด็ด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 ตามอยู่ด้วยตามอยู่ด้วยนี่แกโอ้โหไม่ได้ทั้งตัวเลยไม่ได้ทั้งตัวเลยทำไมมันไม่แม่นขนาดนี้นี่แกมาเด็ดโอเคนี่แกโอ้โหมาอย่างเร็วครับมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วไปเร็วเข็มเร็วครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเออดูโบนัสมาแต้มมาอีกอย่างเดียวแล้วดีไงเรียบร้อยสวยเรียบร้อยครับถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับไปด่านต่อไปครับโอ้รอบนี้เราจะเจอปลาติดมึนนะฮะโอเคโอ้ไปเร็วมากอ่ะมันทำไมไปเร็วกันอย่างนี้วะโอ้โดนกินจนได้มาไม่บอกไม่กล่าวเลยนะมาแบบอะไรวะเนี่ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปไปง่ายเกินบางทีสงสารตัวไหนเถอะเอาไหลไปเฉยเออโอเคได้อยู่ได้อยู่พอเป็นตัวนี้แล้วก็ถือว่าโอเคขึ้นมาหน่อยเริ่มกินได้เรื่อยๆโอเคปลาหน้าคนขอกินหน่อยแล้วกันมีมาอีกไหมโอ้โหโดนนับสองเลยโคตรโหดหอยนี่มันไม่ธรรมดาจริงเขาเรียกว่าหอยกัดเจ็บนะครับระวังตัวไว้ด้วยเออนี่พุ่งยาวขนาดนี้โอ้ยไม่เจอแล้วแม่งไม่เจอแล้วแม่งขนาดนี้นี่ไงกินเลยปลาใหญ่เหรอมาให้หมดได้หมดถ้าสดชื่นระวังเลือดถ้าสดจัดเนี่ยนี่ไงเออลืมตลอดเลยน้องๆเขาบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้กรอบนะครับมากเกินไปนั่นเองแต่เรานี่แทบจะจูบทุกอันเลยจูบทุกกรอบเลยตอนนี้ฉีกทุกตำรานโอเคครับถือว่ารอบนี้ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีอยู่ถึงแม้จะตายหนักหน่วงอยู่เหมือนกันอันต่อมานี่อะไรอ่ะมันมีปลามาสำรวจด้วยเหรอไอ้โคตรเจ๋งโอ้ยังไงก็ต้องมีสมาธิไว้ก่อนโอเคเย็นโอ้ยเยี่ยมมันจะมีปลามาสำรวจด้วยเหรอปลาอะไรวะมาสำรวจเราสำรวจทำไมไม่ต้องมาสำรวจเขาเป็นแค่ปลาโง่ๆให้เดินผ่านมาเท่านั้นเองเอาว่าไงขอกินหน่อยแล้วกันไหนๆเราก็คุยกันไปเยอะแล้วกินทั้งนี้ทั้งหน่อยจะเป็นไรไปใช่ไหมล่ะเออไม่ยากหรอกจิ๊บๆเองโอ้โหนี่ไงไม่จิ๊บแล้วเนี่ยไอตัวนี้ไม่จิ๊บเลยน่าเกลียดมากแค่ไม่กี่ชีวิตแล้วเนี่ยน้องทำให้สำเร็จเว้ยปั๊บโอเคปั๊บเรียบร้อยจบเฮ้ยนี่กว่าจะไม่รอดละนางเงือกไม่มาหรอกครับเราตายรัวๆขนาดนี้นางเงือกคงช่วยอะไรเราไม่ได้ละนางเงือกบอกท้อแท้กับชีวิตเหลือเกินยอมแพ้กับโชคชะตาไปซะอีหนูไปด่านต่อไปฮะรอบนี้กินแมลงอีกแล้วเฮ้ยแมลงมาหลายตัวนี่ไงสปีดต้องมาสปีดต้องมาเออความแบบสปีดพุ่งยาวเอ้ยนี่ไงเอ้ยได้อยู่ถึงความสปีดนี่ไงไปดิเดอะเบสป่ะล่ะออฟเดอะเบสป่ะล่ะนี่ไงไปดินี่ไงขอเพิ่มขอฉันเพิ่มหน่อยสวยเรายังพอได้อยู่เว้ยตรวจไปไกลๆอย่าเข้ามาใกล้ผมดวงไหนอีกนี่ไงแต้มยังพอมาอยู่นี่มนลงบัดเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้ววะนี่ไง
เออเฮ้ยนั่นแหละดีหมดลงปลาชิดมาเดี๋ยวนี้นี่ไงกินมาเออแม่งเริ่มน้อยลงเรื่อยๆว่ะมันเริ่มออกมาน้อยลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเยี่ยงนั้นล่ะอ๋อเจ้าผีเสื้อทั้งหลายหนีไปไหนข้าไม่ให้อ๋อเจ้าหนีไปไหนทั้งนั้นแหละอ๋อเจ้าต้องมาอยู่กับข้าอ๋อเจ้าทั้งหลายต้องมาอยู่กับข้านั่นแหละนี่ไงเด็กไม่กี่ตัวเองเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นแหละสวยเยี่ยมเกือบไม่ผ่านครับยังดีที่ยังผ่านมาได้เพอร์เฟกต์ครับผม very good จัดๆสุดยอดไปเลยเยี่ยมยอดไปเลยด่านต่อไประวังระเบิดครับมีระเบิดมากั้นกลางอยู่นะฮะรอบนี้ต้องพยายามวางแผนให้ดีกินปลาทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าแต่ไม่ใช่กินทั้งหมดนะฮะ double frenzy กินโอเคดูระวังระเบิดระวังระเบิดทั้งระวังระเบิดทั้งระวังปลาฉลามทั้งระวังอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคมันยังพอดูดได้อยู่เว้ยโทษทีเลยทุกคนกลายเป็นปลาไปก่อนแล้วกันโอเคพอได้อยู่แหละระเบิดแม่งลอยเคว้งเต้งเลยไหมโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะคุณจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเหมือนมีแววว่าจะไม่รอดใช่มันมีแววว่าอย่างนั้นมีแววเหมือนว่าจะไม่รอดแต่มันก็รอดแหละนะใช่ไหมน่าจะรอดแหละนะรอดเถอะยังไงก็ต้องรอดไม่รอดถ้างั้นนี่ไงกินไปก่อนเลยอ่ะซัดเรียบจัดไปซัดแบบเหมือนซัดแมคโดนัลด์เซตใหญ่นี่ไงซัดไปเรียบร้อยนั่นแหละจัดไปอีกทีนึงตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เกี่ยงครับผมไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมีอะไรโผล่มาเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยนั่นมันปลาอะไรอ่ะลอยผ่านไปแล้วฉันต้องตามไปแล้วล่ะไปเถอะเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสเตจต่อไปนะครับซึ่งสเตจต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนตัวน้องปลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย